ถามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมะสวัสดีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของชั่วโมงข่าว WBTV World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเมตตาเป็นประธานให้การสร้างธรรมทานในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนทั่วโลกและก็ทั่วประเทศไทยด้วยค่ะในการนำเสนอข่าวสารเนื้อหาสาระซึ่งเป็นข่าวงานบุญการกุศลทั้งสิ้นในวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่27เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะซึ่งตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน6นำเสนอข่าวสารงานบุญกิจกรรมงานบุญต่างๆที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับชมแล้วภาพทางเป็นภาพทางเสียงแล้วก็เป็นภาพออกไปก่อให้เกิดบุญทางตาทางหูทางใจด้วยนะคะค่ะซึ่งการนำเสนอข่าวสารเหล่านี้ล่ะค่ะก็มีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มาอธิบายขยายความเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเนื้อข่าวและก็พุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระข่าวด้วยและวันนี้ค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวามาร่วมให้ธรรมะเป็นทานกับทางรายการชั่วโมงข่าวของเราในวันนี้ค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเจริญพรต้องขอธรรมะจากพระอาจารย์แล้วล่ะค่ะครับก็ทุกวันในมงคลสูตรท่านกล่าวว่าการได้เห็นสมณะเป็นมงคลนะเพราะนั้นความเป็นมงคลก็คือการได้เห็นได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ดีแล้วก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแต่การได้ยินได้เห็นได้ฟังในเรื่องที่ไม่ดีก็มีสติที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราพ้นจากความเสื่อมความหายนะดังที่ท่านว่าในมงคลสูตรว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลค่ะคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะนั่นหมายความว่ามงคลทั้ง38ประการนั้นข้อแรกองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการเลือกคบนะคะเลือกคบมิตรเลือกคบคนว่าเราจะเลือกคบใครต้องพิจารณาดูให้ดีคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นค่ะนี่เป็นความหมายของการเลือกคบมิตรนั่นเองค่ะคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลกับชั่วโมงข่าว WBTV กับดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์และน้องๆทีมงานที่มีจิตเป็นกุศลทุกท่านจะร่วมกันสร้างสะพานบุญให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้เดินข้ามมานะคะมารับบุญกันกับชั่วโมงข่าวของเราค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงข่าวไปถึงช่องทางการรับชมมีด้วยกันหลายช่องทางทีเดียวค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้ตามกล่องรับสัญญาณที่คุณผู้ชมนั้นมีอยู่ท่านที่รับกล่อง GMM นะคะท่านที่มีกล่อง GMM รับชมได้ที่ช่อง175ค่ะกล่อง PSI ทางช่อง239และกล่อง CTH ค่ะทางช่อง870ส่วนท่านที่ใช้4กล่องดังต่อไปนี้คือกล่องไทยแซดอินโฟแซดแล้วก็ไอเดียแซดลีโอเทคทั้ง4กล่องนี้ค่ะรับชมทางหมายเลขเดียวกันคือ189 189สำหรับ4กล่องนี้ค่ะและยังสามารถรับชมสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกเช่นกันนะคะที่ www.wbtvonline.com ค่ะแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกให้กับการรับชมผ่านทางมือถือได้ที่ stationg.com/wbtv ค่ะส่วนท่านที่ไม่สามารถรับชมสดได้ก็รับชมย้อนหลังกันนะคะรับชมย้อนหลังกันที่ youtube.com/user/wbtvวัดยานนาวาค่ะ
ในขณะที่รับชมรายการของเราอยู่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข026757134และ026757053ค่ะ0863551714ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวที่เป็นข่าวบุญกุศลที่เป็นข่าวเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชาวไทยเรานะคะค่ะก็เป็นข่าว80ปีพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมและเจนเจ้าอาวาสวัดยานวาค่ะงานทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานวาและยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษานักเรียนประจำปี2560ค่ะพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาประธานอำนวยการ WBTVนะคะกับซึ่งจะจัดขึ้นนะที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานวาค่ะในวันอังคารและวันพุธวันอังคารและวันพุธที่23และ24พฤษภาคม2560ค่ะสำหรับงานสมโภชนะคะธรรมะสมโภชค่ะทางวัดยานวาของเรานะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงได้ร่วมกับครอบครัวจิตอาสาธรรมประทีปร่วมกับพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยค่ะพร้อมคณะศิษย์คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์บริษัทแจ่มใสพับลิชชิ่งจำกัดและกลุ่มบริษัทเคนคูนจำกัดขอเชิญร่วมตักบาตรฟังธรรมบรรยายในงานธรรมสมโภช13พฤษภาคม2560ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะในวันที่13ซึ่งเป็นการจัดงานธรรมสมโภชนั้นได้มีครูบาอาจารย์นะคะมาร่วมแสดงธรรมมากมายอย่างเช่นพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีพระปัญญานันทมุนีสง่าสุภโลค่ะและพระอาจารย์มหาสมปองตาลปุตโตพระภาวนาเขมคุณวิปัสสนาจารย์หรือสุรศักดิ์เขมรังสีเจ้าวาดวัดมเหยงพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณหรือพระอาจารย์บีระพลบีระยาโนพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยค่ะร่วมแสดงธรรมนะคะในวันที่13พฤษภาคม2560ซึ่งเป็นงานธรรมสมโภชจัดขึ้นที่วัดยานวาณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3ค่ะสำหรับหัวข้อเนื้อหาสาระข่าวที่เป็นข่าวบุญข่าวกุศลวันนี้ในช่วงเบรกแรกนะคะมีด้วยกัน5ข่าวด้วยกันค่ะประชุมดันพระธาตุพนมสู่มรดกโลกพิษณุโลกค่ะจัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะได้มีการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชครบ600ปีพระธรรมทูตสายต่างประเทศค่ะรุ่นที่23มจรเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเสวนาวิชาการบทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาพื้นที่ปอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้มีการแจ้งปัญหาร้องเช่าที่วัดร้างในพื้นที่อ่างทองค่ะเราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้ไปพร้อมๆกันกับดิฉันเพิ่นพิสุพานิชค่ะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกคณะกรรมการคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ข้อสรุปเร่งรัดทำเอกสารเพื่อที่จะนำเสนอพระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกให้มีความพร้อมสมบูรณ์ยึดบทเรียนจากการนำเสนอพระบาทถูกตีกลับค่ะพร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญ15ประเทศร่วมเสนอข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนะคะทางเปิดภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่2/2560ว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการนำเสนอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกโดยเห็นตรงกันว่าในการจัดทำเอกสารนำเสนอยังขาดข้อมูลสำคัญโดยศึกษาบทเรียนจากการนำเสนอภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกที่ถูกยูเนสโกตีกลับเพราะเอกสารไม่ครบถ้วนดังนั้นการนำเสนอพระธาตุพนมต้องทำข้อมูลให้พร้อมสมบูรณ์เพื่อปิดประตูทุกด้านโดยได้ข้อสรุปว่าต้องดำเนินการเร่งด่วน2เรื่องค่ะคือ1จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คุณค่าทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและคุณค่าของพระธาตุพนมโดยเฉพาะด้านโบราณคดีที่ต้องมีการขุดค้นเพิ่มเติมเพื่อบ่งบอกถึงประวัติความเก่าแก่อายุชั้นดินช่วงเวลาและยุคสมัยที่ชัดเจนและ2จัดทำแผนบริหารจัดการโดยเร่งรัดให้จังหวัดดำเนินการรวมถึงการจัดทำผังกำหนดขอบเขตพื้นที่มรดกโลกพื้นที่กันชนตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงบริเวณที่จะเป็นมรดกโลกเช่นตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวศูนย์ข้อมูลหรือพิพิธภัณฑ์เป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้กล่าวต่อไปว่าที่ประชุมยังได้หารือถึงการเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกระหว่างวันที่17-19 พฤษภาคม 2560ณกรุงเทพและจังหวัดนครพนมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการมรดกโลกเกี่ยวกับศาสนา15ประเทศเข้าร่วมซึ่งเบื้องต้นได้ตอบรับบ้างแล้วเช่นจีนเนปาลเวียดนามและศรีลังกาเป็นต้นค่ะเพื่อมานำเสนอกรณีศึกษาเปรียบเทียบของแต่ละประเทศกับพระธาตุพนมศึกษาดูงานในพื้นที่จริงรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสารพระธาตุพนมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะนำเสนอยูเนสโกให้พิจารณาโดยทางจังหวัดนครพนมได้ตั้งเป้าหมายจะนำเสนอต่อยูเนสโกในปี2562ค่ะนี่ก็เป็นการทำงานของคณะอนุกรรมการนะคะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เร่งการจัดการทำเอกสารนะคะในการที่จะยื่นเรื่องต่อยูเนสโกขอให้พระธาตุพนมนั้นเป็นมรดกโลกค่ะพระอาจารย์คะพระธาตุพนมในความรู้สึกของคนไทยชาวพุทธของเราเนี่ยมีความผูกพันอย่างไรกับพระธาตุพนมบ้างคะก็ทางฝั่งไทยเราแล้วก็ฝั่งประเทศลาวเราก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจทุกคนก็จะมาสักการะเป็นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกนั้นก็ถ้าได้ขึ้นก็ดีแต่ว่าเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่จะดูแลการที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบของยูเนสโกนั้นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะตรงนี้แต่ก็ถ้าได้เป็นก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยในเรื่องของพระธรรมของพระพุทธศาสนาเมื่อได้แล้วเราก็ต้องรักษาไว้เหมือนหลายๆแห่งที่เราได้จดทะเบียนได้รับยกย่องจากองค์กรต่าง
นะเมื่อได้รับยกย่องแล้วก็คงต้องเป็นการบริหารการจัดการดูแลให้ดีแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยกขึ้นเป็นมรดกโลกแต่เราก็ถือว่าเป็นมรดกของพวกเราชาวพุทธที่เราจะต้องช่วยกันรักษาแต่ทีนี้นอกจากรักษาสิ่งที่เป็นศิลปวัฒนธรรมแล้วเราก็อย่าลืมเรื่องเนื้อแท้ของเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องของธรรมะก็คือว่าเมื่อเราได้สักการะได้เห็นทุกครั้งก็จะต้องน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ถือว่าเป็นสาระที่สำคัญมากกว่านะเพราะว่าเหมือนเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องน้อมจิตเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงถือว่าจะเป็นมรดกทั้งมรดกโลกและก็มรดกทางจิตของเราด้วยพระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายคำพูดไว้อย่างน่าฟังนะคะเป็นคำพูดที่กินใจมรดกโลกและก็มรดกทางจิตด้วยซึ่งก็ถือว่าถ้าได้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแผ่ศาสนาพุทธของเราแล้วก็ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของเราด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นประตูอีกประตูนึงนะคะสำหรับการเปิดให้กับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็น AEC หรือแม้แต่ชาวโลกเนี่ยได้ก้าวเข้ามายังประตูแห่งศาสนาพุทธแล้วก็ประตูแห่งความสัมพันธ์ของประเทศเราค่ะว่าประเทศเรานั้นมีความสัมพันธ์มีวัฒนธรรมประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันส่งกำลังใจช่วยกันดูแลช่วยกันเกื้อกูลเกื้อหนุนนะคะให้ได้เป็นมรดกโลกค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปต่อกันนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทางจังหวัดพิษณุโลกเองได้มีการร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรวิหารมีการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชครบ600ปีในระหว่างวันที่29เมษายนถึง3พฤษภาคม2560ค่ะพระมหาธนศักดิ์จินตกวีเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรมหาวิหารได้เปิดเผยว่าด้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรมหาวิหารร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชครบรอบ660ปีค่ะขึ้นในระหว่างวันที่29เมษายนถึง3พฤษภาคม2560รวมเวลา5วันด้วยกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระพุทธชินราชตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดำรงรักษาส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งสำคัญที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะในวันที่28เมษายน2560เวลา 16:30 น.ค่ะได้จัดให้มีขบวนญาตราเดินสู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรวิหารโดยใช้คนประมาณ 3,000 คนแต่งชุดปฏิบัติธรรมสีขาวร่วมรำสมโภชพระพุทธชินราชณบริเวณรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชภายในงานมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงตำนานพระพุทธชินราชมรดกทางวัฒนธรรมของโลกการประกวดโต๊ะหมู่บูชาการประกวดวาดภาพถ่ายภาพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งมีพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานนี้ค่ะพร้อมทั้งจัดให้มีเทพมหาชาติคำหลวงซึ่งมีต้นกำเนิดครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2015ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ได้มาประทับเมืองพิษณุโลกพระองค์ได้ให้มีการแต่งมหาชาติคำหลวงขึ้นมาค่ะและเทศที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรวิหารเป็นครั้งแรกจนกระทั่งวัดวาอารามต่างๆก็ได้นำไปใช้ดังนี้จึงถือเป็นความสำคัญในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งเป็นต้นแบบที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพถ่ายนะคะเรียกว่าถ่ายทางอากาศถ่ายด้วยโดรนค่ะออกมาภาพสวยงามนะคะทางจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารมีการเตรียมการนะคะแล้วก็จัดงานสมโภชพระพุทธชินราชครบ660ปี660ปีเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่29เมษายนถึง3พฤษภาคม2560ท่านใดนะคะท่านใดที่ได้ยินข่าวนี้แล้วก็ขอเชิญชวนค่ะไปร่วมงานสมโภชนะคะไปร่วมงานสมโภชกันเป็นงานสมโภชพระพุทธชินราชครบรอบครบนะคะ660ปีพระอาจารย์คะพระพุทธชินราชมีความหมายมีความผูกพันกับชาวพุทธเราอย่างไรบ้างคะก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคู่กับพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่สง่างามมากที่สุดนะแล้วก็หลายๆวัดก็ได้สร้างองค์จำลองเป็นพระประธานในพระอุโบสถหรือวิหารต่างๆมากมายถือว่าน่าจะเป็นพระประธานที่ทำจำลองไปตามที่ต่างๆมากที่สุดก็ว่าได้เป็นพระปางมันวิชัยก็ถือว่าสวยงามมากแม้แต่ในกรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรก็ได้สร้างจำลองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นลักษณะที่สวยงามที่สุดของประเทศเราก็ถือว่าตรงนี้อายุยืนยาวถึง600กว่าปีแล้วก็ถือว่าสำคัญมากใครที่มีโอกาสที่จะไปทางนนท์ก็ต้องแวะไปแต่ถ้ามีโอกาสซึ่งพระอาจารย์ก็เคยไป 2-3 ครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปใกล้ชิดมากเท่าไหร่เพราะไปนอกจากพาญาติโยมไปทำบุญแล้วก็แวะก็ค่ำแล้วนะแต่ก็เป็นลักษณะที่สง่างามเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ถือตรงนี้แหละพวกเราถือว่าพวกเราโชคดีมีพระคู่บ้านคู่เมืองมีศิลปะวัฒนธรรมในที่สวยงามก็นอกจากจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นที่แบบยกย่องเชิดชูนะคนถ้าไปทางผ่านทางนั้นก็จะต้องแวะไปนะก็เป็นการรวมไปถึงการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยและส่งเสริมอาชีพด้วยจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยไปกันมากเหลือเกินแล้วก็ชาวบ้านที่ระหว่างนั้นก็ได้รับบารมีนะเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าคนที่เขาไปเยี่ยมชมไปนมัสการก็ต้องไปซื้อของแล้วก็มีของฝากอะไรต่างๆมากมาย ตรงนี้ก็ถือว่าเมืองไทยเรานั้นนะจึงถือว่าเป็นเมืองพุทธเพราะว่าสถานที่สำคัญต่างๆนั้นนะทำให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพด้วยนะนี่เป็นเรื่องรองลงมาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางพุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่ว่ามีองค์พระพุทธรูปแต่ว่าจะมีองค์ประกอบของด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมต่างๆเพราะนั้นวัดในสมัยเดิมจึงถือว่าเป็นเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตของคนก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายทุกอย่างก็เกิดจากวัดเพราะนั้นสิ่งที่เกิดจากวัดในสมัยก่อนก็จะถูกอบรมด้วยศีลธรรมนะเพราะนั้นคนในสมัยก่อนที่เข้าไปที่วัดน่ะเขาไปเรียนไปศึกษาอะไรต่างๆนั่นน่ะก็ทำให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมากนะก็วัดจึงเป็นสถานที่ประชุมเป็นสถานที่เรียนรู้ทั้งเรื่องของศิลปะจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นนักร้องต่างๆสมัยก่อนก็มีงานวัดนี่แหละไปประกวดร้องเพลงหรือมวยเมื่อก่อนเขาจะมีการชกมวยมีการเล่นลิเกอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดน่ะจะถูกอิทธิพลของพระพุทธศาสนานั้นน่ะเข้าไปอยู่ด้วยก็คือมีธรรมะอยู่ด้วยปัจจุบันนี้เราจึงแยกออกวัดจากสถานศึกษาจากอะไรต่างๆนั้นคุณธรรมก็เลยน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าวัดต่างๆเวลาเขาจัดสมโภชอะไรต่างๆเขาจะเอาสิ่งเดิมๆมาอยู่ให้เราเห็นถึงความหลังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเป็นบ่อเกิดแห่งเรียนรู้เป็นบ่อเกิดของวิชาการต่าง
จึงเต็มไปด้วยวิชาและจรณะก็คือว่าคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติดีด้วยก็ส่งผลให้สังคมนั้นมีคนดีมีคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมก็จะทำให้การพัฒนาประเทศชาติเรียกว่าทั้งวัตถุแล้วก็จิตใจทำให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจค่ะชอบนะคะคำพูดที่พระอาจารย์บอกว่าวัดเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตนะคะวิชาและจรณะคือมีความรู้คู่คุณธรรมด้วยคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศค่ะรุ่นที่23ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินหน้าปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนพุทธภูมิค่ะเมื่อวันที่25เมษายน2560เวลา 20:35 นคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23เดินทางถึงวัดไทยนารันทาเมืองนารันทารัฐพิหารประเทศอินเดียโดยมีพระครูปริยัติธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาประธานสงฆ์วัดนวมินทรธรรมมิกราชและวัดอโศการามให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านที่พักในโอกาสนี้พระครูปริยัติธรรมวิเทศค่ะได้ถวายปัจจัยเพื่ออุปถัมภ์โครงการจำนวน 50,000 บาทต่อมาวันที่26เมษายน2560เวลา 13:25 ค่ะคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และเจ้าหน้าที่นำผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตจากโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสวดมนต์เวียนเทียนเวียนปทักษิณรอบปาวาลเจดีย์สถานที่ปรงพระชนมายุสังขารของพระพุทธเจ้าณเมืองไผ่สาลีรัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะเวลา 14:20 ได้เดินทางออกจากปาวาลเจดีย์สถานที่ปรงพระชนมายุสังขารเมืองไผ่สาลีเดินทางต่อไปกุฎาคารสาราค่ะป่ามหาวันเมืองไผ่สาลีและร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธธรตนสูตรนะคะเมืองไผ่สาลีค่ะเป็นเมืองต้นกำเนิดของการบวชภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการบวชแก่นางแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีและเหล่าสากกิยานีและเป็นต้นกำเนิดการทำน้ำมนต์ค่ะนี่ก็เป็นศาสนกิจเป็นกิจของพระธรรมทูตรุ่นที่23นะคะซึ่งคณะสงฆ์พร้อมกับพระธรรมทูตเนี่ยได้เดินทางไปยังรัฐพิหารประเทศอินเดียไปที่วัดไทยนารันทาโดยมีพระเดชพระคุณพระครูปริยัติธรรมมนิเทศหรือพระดร.มหาพันธ์นะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาแล้วก็เป็นประธานสงฆ์วัดนวมินทรธรรมมิกราชและวัดอโศการามด้วยให้การต้อนรับและก็ยังร่วมสมทบปัจจัยในการที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลคณะสงฆ์แล้วก็พระธรรมทูตที่ไปอบรมนะคะอย่างดินแดนพุทธภูมิในครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์ครับพระธรรมทูตมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเผยแผ่ศาสนาของเราอย่างต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นเพราะว่าพระธรรมทูตนั้นก็ไปศึกษางานไปดูงานที่ประเทศอินเดียและจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจตามประเทศต่างๆนะก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหลายๆอย่างเพราะว่าพระธรรมทูตนั้นถือว่าทำงานหนักคุณโยมเพราะว่าอาจจะต้องไปตามต่างถิ่นต่างแดนทั้งภูมิอากาศทั้งวัฒนธรรมทั้งอาหารทั้งอากาศต่างๆเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะท่านก็ต้องเสียสละที่จะได้อบรมและศึกษาและปฏิบัติได้นำพระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีคนไทยไปอยู่อย่างนี้นะซึ่งก
การถ้าไม่มีพระธรรมทูตนั้นก็ลำบากที่จะทำบุญที่จะรักษาประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นแล้วก็บางทีไปตั้งรกตั้งรากมีครอบครัวอยู่ตรงนั้นมีลูกมีหลานน่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมทูตเนี่ยไปสร้างวัดตามในต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการยากที่จะรักษาความเป็นไทยความเป็นไทยก็คือรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าวัดไทยที่พระธรรมทูตที่ไปตั้งอยู่ต่างประเทศนั้นก็จะต้องนำเอาพระพุทธศาสนานำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีไทยเนี่ยไปอยู่ด้วยจะเห็นได้ว่าหลายๆแห่งเมื่อตั้งวัดเสร็จก็จะมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาให้คนไทยนั้นได้สำนึกถึงว่าเรามีพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์และมีศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมก็จึงวัดต่างประเทศก็จะเป็นศูนย์รวมของความเป็นไทยอยู่ในวัดด้วยไม่ใช่ว่าศาสนาอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาจัดงานต่างๆจะเป็นงานสงกรานต์ก็ดีงานลอยกระทงก็ดีเข้าพรรษาก็ดีออกพรรษาหรือวันสำคัญต่างๆนะเพื่อให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั้นได้เข้าร่วมประเพณีไม่ลืมลูกหลานที่เกิดในต่างประเทศก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและก็ชาวต่างชาติก็จะได้เห็นถึงความเป็นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของคนไทยก็จึงถือว่าพระธรรมทูตมีบทบาทที่มีความสำคัญถ้าเรามีโอกาสที่จะได้สนับสนุนก็ต้องช่วยกันสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้นะคนไทยนั้นที่อยู่ต่างชาตินั้นสามารถจะรักษาความเป็นไทยไว้ได้เจริญพรค่ะนะคะพระธรรมทูตก็เป็นฝ่ายที่จะส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนาในเชิงรุกไปยังต่างประเทศนะคะเรียกว่าทำงานกันหนักทีเดียวค่ะต้องกราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตวังน้อยนะคะได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการค่ะในหัวข้อเรื่องบทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาพื้นที่ปอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อวานนี้ที่อาคารหอพักนิสิตนานาชาติชั้น1มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชบรมุนีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาและให้โอวาทเริ่มเสวนาเรื่องบทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พระครูปริยติกิตติธรรมรงค์คณะบดีคณะสังคมศาสตร์นายแพทย์บัญชาติสุภจัตุรัสกรรมการบริหารสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พระมหาประยูรโชติวโรผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตดร.เมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์วิทยากรร่วมเสวนาทั้งนี้นายแพทย์บัญชาติสุภจัตุรัสได้สรุปถึงจุดอ่อนจุดแข็งในการทำงานของเครือข่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยในงานนี้มีพระนิสิตไทยและนิสิตนานาชาติเข้ารับฟังการเสวนาค่ะนี่ก็เป็นนะคะเป็นกิจกรรมของมจร. อยู่ที่วังน้อยนะคะหรือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาพื้นที่เขตปอดบุรีในมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกกันนะคะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เผยว่าผู้อำนวยการสำนักงานพุทธค่ะอ่างทองได้แจ้งคุณพงศพรถึงปัญหาร้องให้เช่าที่วัดร้างนะคะระบุว่าไม่ได้ตกเป็นของศาสนาอื่นไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงในขณะที่เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธเองก็ออกมาชี้แจงค่ะมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านที่ยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกันนะคะเร่งหาข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมต่อไปค่ะนายประดับโพธิกาญจนวัฒน์โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้เปิดเผยว่าตามที่นายกรมีดีเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยได้แสดงความห่วงใยผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับกรณีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองได้ให้ประชาชนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเช่าที่ดินวัดร้างโดยไม่ยินยอมให้พระและชาวพุทธเช่าที่ดังกล่าวขณะนี้นายสมศักดิ์วงศ์คำผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองก็ได้ทำหนังสือนะคะถึงพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วล่ะค่ะว่ากรณีวัดร้างที่วัดนางหงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นวัดร้างมีพื้นที่9ไร่ด้วยกันปัจจุบันครอบครัวที่ไม่ใช่ชาวพุทธครอบครองอยู่มานานแล้วในขณะเดียวกันที่ดินรอบวัดร้างดังกล่าวก็มีประชาชนจากศาสนาอื่นๆอาศัยอยู่โดยรอบซึ่งที่วัดร้างดังกล่าวยังเป็นทะเบียนวัดร้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมิได้ตกเป็นของศาสนาอื่นแต่อย่างใดทางด้านนายประดับยังได้กล่าวต่อไปว่าส่วนกรณีวัดร้างที่วัดหัวบ้านที่มีพระและญาติโยมต้องการเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์นั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติให้ผู้เช่าตามระเบียบตั้งแต่ปี2556เพื่อปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและได้มีการชำระค่าเช่าต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจึงไม่มีเหตุอันควรที่จะยกเลิกสัญญาเช่าในปี2560และหากพระและญาติโยมมีความประสงค์ที่จะตั้งที่พักสงฆ์จริงก็ต้องรอให้ครบปี2560จึงจะเจรจาตกลงกันใหม่และสำหรับข้อร้องเรียนว่าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่นั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองก็ได้แจ้งมาว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทุกประการมีหลักฐานการดำเนินการทุกขั้นตอนโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใดทางด้านนายกรนะคะยังได้กล่าวว่าตนได้รับทราบหนังสือที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองได้รายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองก่อนที่จะได้รับหนังสือนั้นมีการแจ้งข้อมูลบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับหนังสือรายงานดังกล่าวเช่นเรื่องของจำนวนที่ดินข้อมูลสัญญาที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มายังตนทั้งนี้เมื่อพบว่ายังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกันตนก็พร้อมนะคะประชาชนในพื้นที่จะต้องหาข้อมูลเท็จจริงพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมต่อไปค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวแรกของข่าวในช่วงเบรกแรกกันนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันกันค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134
สีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101Sสีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานนาวาขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะแม้ว่ากิจจะเหนื่อยจากการงานมากแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะว่าเสนอต่างเหล่านี้ทำให้กิจมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาและสันติสุขทุกวันอาทิตย์ที่วัดยานนาวานะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตลิขิตได้ด้วยภาวนาค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวาอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2โทรศัพท์02-212-6567ประทับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเข้าสู่ช่วงที่2ของการนำเสนอข่าวนะคะช่วงที่2เราจะมีอยู่ด้วยกัน3ข่าวค่ะข่าวแรกของช่วงที่2เป็นข่าวเกี่ยวกับสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่30แล้วก็สระบุรีค่ะประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ข่าวสุดท้ายอบต.โคกตาลร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สวงมอบบ้านค่ะเราไปกันที่ข่าวแรกของเบรก2กันเลยนะคะองคมนตรีเน้นย้ำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่30ให้มีความรักความสามัคคีนำความรู้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตเมื่อวานนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เป็นประธานให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่30จำนวน320คนจาก5จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลหลังจากได้เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่25-26เมษายน2560เพื่อร่วมกิจกรรมและศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยและชาวไทยมุสลิมและของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรมและประเพณีพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ยังได้กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืนดังนั้นเยาวชนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้จึงถือได้ว่าได้รับโอกาสอันดีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริงของคนต่างวัฒนธรรมนอกจากนี้การได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์จะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันเกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพได้ในอนาคตและสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นล่าสุดได้ดำเนินการมาจนถึงรุ่นที่30แล้วโดยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง19เมษายน2560ที่ผ่านมามีเยาวชนจากชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมาอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ใน4อำเภอซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางบานบางปะอินและวังน้อยรวม19ครอบครัวเยาวชน42คนทำให้ขณะนี้มีครอบครัวอุปถัมภ์301ครอบครัวและเยาวชน720คนที่เข้าร่วมโครงการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังเป็นเจ้าภาพหลักเป็นประจำในทุกๆปีอีกด้วยสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่30แล้วค่ะที่เยาวชนของเรานั้นได้ร่วมโครงการนี้ทำให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะกับเยาวชนซึ่งไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่เป็นไทยซึ่งเป็นไทยพุทธแล้วก็ไทยอิสลามนะคะให้มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่จังหวัดสระบุรีกันนะคะไปที่นั่นกันค่ะซึ่งที่จังหวัดสระบุรีเองได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ค่ะนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระพุทธฉายนะคะณวัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะจากนั้นเวลา 10:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เดินทางไปยังอำเภอพระพุทธบาทเพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเครื่องราชสักการะปิดทองคลุมผ้ารอยพระพุทธบาทและส่งน้ำรอยพระพุทธบาทพร้อมห่มผ้าและส่งน้ำพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรีในอาคารพิพิธภัณฑ์สถานวิหารหลวงวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารด้วยทั้งนี้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้เกื้อกูลตั้งแต่สถาปนาพุทธจักรจัดระเบียบปกครองคณะสงฆ์สร้างบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงบำรุงการศึกษาการปฏิบัติในพระปริยัติธรรมทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อเป็นหลักให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือศึกษาปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีทุกประการต้องขอกราบอนุโมทนาในทุกบุญกุศลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสระบุรีค่ะพระอาจารย์คะที่ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ค่ะพระอาจารย์คะก็วัดพระพุทธฉายก็ถือว่าเป็นทางภาคกลางของเรานะถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เราก็ถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่คนไปสักการะกว่าก็จะต้องไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้นรอยพระพุทธบาททุกแห่งก็โดยความหมายก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้จารึกพระบาทไว้ที่ไหนพระบาทคือการเดินทางการเดินทางนี้ก็คือมรรคคือข้อปฏิบัตินั่นเองเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราไปที่สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานั้นที่สำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าเดินอย่างไรก็คือประพฤติอย่างไรเราก็จะน้อมจริยวัตรนั้นมาประพฤติปฏิบัติเข้าถึงให้ได้พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่ามัคคาหรือมัคมีองค์8นั่นแหละก็คือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเมื่อเราไปสักการะทุกครั้งก็จะน้อมระลึกว่าศีลสมาธิปัญญาของเรานั้นได้เพิ่มพูนมากแค่ไหนแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงให้มากเท่านั้นเราก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะนั้นการไปสักการะนี่ก็เป็นรูปแบบและเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเนื่องเมื่อเราไปสักการะด้วยสิ่งของเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นอามิสบูชาก็อย่าลืมที่จะไปปฏิบัติบูชา คือน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติค่ะอามิสบูชากับปฏิบัติบูชานะคะเป็นการบูชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะอามิสบูชานั้นคือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมส่วนการปฏิบัติบูชานั้นคือการปฏิบัติด้วยสมาธิค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่มีอานิสงส์สูงสุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันนะคะข่าวสุดท้ายของวันนี้จะไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลได้ร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สวงได้มอบบ้านนะคะโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการค่ะเมื่อวานนี้ที่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษในคันชิดดีหนองยางในอำเภอภูสิงห์เป็นประธานมอบบ้านโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการมอบให้กับนายมะนูนจันวงบ้านเลขที่98หมู่7ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้และในโอกาสนี้พระครูโกศลสิกขกิจนะคะเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สวงได้สมทบบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจำนวน 50,000 บาทและมอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านในตำบลโคกตาลที่มีฐานะยากจนจำนวน120ครอบครัวนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลและหน่วยงานราชการในอำเภอภูสิงห์ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นายมะนูนจันวงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไปค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับมูลนิธิหลวงปู่สวงซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลค่ะได้มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการเรียกว่าให้โอกาสคนพิการได้มีโอกาสมีบ้านที่ให้ความสะดวกสบายได้กันแดดกันฝนได้นะคะอาจารย์คะก็น่าอนุโมทนาที่น้ำใจของมูลนิธิหลวงปู่สวงแล้วก็ทางองค์การบริหารจังหวัดตำบลเนี่ยมันตรงนี้ก็ต้องสำรวจทุกแห่งอะจริงๆก็ถ้ามีมูลนิธิอย่างนี้หรือมีองค์กรต่างๆนะก็สำรวจมีคนจำนวนมากจะเป็นคนพิการก็ดีผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานทอดทิ้งหรือว่าบางคนไม่มีลูกหลานอย่างนี้ก็ได้รับความลำบากถ้าหากว่าไม่มีองค์กรใดเข้าไปดูแลเนี่ยบางครั้งชีวิตเขาผู้สูงวัยนั้นก็ลำเพลิดลำพังตัวเองจะช่วยตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วถ้าหากว่ามีองค์กรต่างๆเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเพราะมีคนจำนวนมาก
ก็ต้องฝากไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในที่ต่างๆเขาต้องสำรวจแล้วก็เมื่อสำรวจแล้วก็ถ้าสามารถที่จะหาองค์กรหรือคณะใดคณะหนึ่งที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่หาด้วยโอกาสอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะบางครั้งที่เราเห็นภาพข่าวบางทีน่าสงสารนะถ้าหากว่าไม่มีใครไปดูแลนะเขาก็อยู่อย่างอนาถาอยู่อย่างลำบากก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะก็เข้าไปช่วยดูแลกันนะองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องดูแลลูกบ้านของตัวเองว่าใครที่ขาดเหลือเขามีความประพฤติดีไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องขวนขวายที่จะหาบุคคลหรือองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยดูแลก็ต้องอนุโมทนาทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะที่ได้ร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สวงที่ได้มอบบ้านที่อยู่อาศัยให้คนแล้วบ้านปลายชีวิตอย่างก็ขอให้อยู่อย่างสงบแล้วก็จะได้มีความสุขในเบื้องปลายของชีวิตผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยนะคะชื่อว่าให้ทุกสิ่งคือให้กำลังให้วรรณะผิวพรรณให้ดวงตาและก็ให้ความสุขค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือการให้ธรรมะเป็นทานเป็นอมตะทานคือเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงสุดค่ะกับทาง WBTV วันนี้นะคะชั่วโมงข่าวได้หมดลงแล้วค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นและกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาที่มาร่วมให้ธรรมะเป็นทานคือทานอันสูงสุดกับสาธุชนที่รับชมรายการของเราค่ะขออนุโมทนาบุญขอบคุณค่ะขอเจริญพรคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ดิฉันเพลินพิสืบพานิชพร้อมๆกับทีมงานอาสาพาบุญไปถึงบ้านคุณผู้ชมก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกับเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกายสุขใจตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134